โบสุนิตางานเข้าโอนเงินผิดแต่โดนหาว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอ้หนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโบสุนิตาเล่าความพีคหลังที่ตัวเองโอนเงินผิดเร่งโทรเจรจาขอเงินแต่โดนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เจอแบบนี้ก็ปวดหัวเลยนะครับคุณผู้ชมเล่นเอานักร้องชื่อดังอย่างโบสุนิตาถึงกับปวดหัวไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเพราะโอนเงินผิดแต่เมื่อโทรไปเจรจาแล้วกลับถูกอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์ไปซะงั้นพร้อมบอกให้ไปแจ้งความเอาเองหากต้องการเงินคืนซึ่งในเมื่อวันที่6มิถุนายน2565ที่ผ่านมาโบได้ออกมาโพสต์ผ่านประสบการณ์ดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าจะหัวเรื่องตามรูปเลยโบก็ได้ติดต่อเขาไปทางข้อความมือถือส่งสลิปให้เขาดูอย่างชัดเจนพร้อมขอโทษไปว่าเขาผิดเองค่ะข้อความขึ้นว่าอ่านแล้วแต่เขาเงียบไม่ตอบอะไรไปเลยโทรหาเขาด้วยน้ำเสียงที่สุภาพและรู้สึกผิดพูดขอโทษเขาอีกครั้งว่าเราเป็นคนผิดเองรบกวนเวลาคุณนิดนึงช่วยโอนเงินคืนได้ไหมคะจำนวนไม่ได้มากซึ่งทางปลายสายเป็นผู้หญิงน้ำเสียงดูมีอายุหน่อยเสียงแข็งใส่เรานิดนึงบอกว่าไปแจ้งตำรวจเอานะเขาไม่คืนหรอกและบอกว่าเราอะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โอ้ยหัวจะปวดจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีคือเข้าใจนะว่ามิจฉาชีพมันเยอะแต่ฉันไม่ใช่ฉันเป็นนักร้องและถูกมองเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม